สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการบันเทิงซอย18นะครับอยู่กับพวกเรา2คนเช่นเดิมนะครับผมเกษรินทรเทพครับบิวตี้นภพพันเลื่นชวีค่ะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะติดตามเราผ่านหน้าจอมือถือค่ะก็ไปเซิร์ชที่ Facebook Fanpage New t v 18นะคะคุณผู้ชมก็จะเจอพวกเรา2คนแบบนี้ค่ะอยากจะไลค์อยากจะแชร์อยากจะคอมเมนต์อะไรก็เถิดได้เลยค่ะครับหรือว่าอยากจะส่ง SMS มมาคุยกับผมกับพี่บิวตี้ก็ได้นะครับที่4155 88 8ครับใช่แล้วค่ะพวกเรา2คนก็เตรียมที่จะอัปเดตข่าวในวงการบันเทิงให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกดีกว่าค่ะกับสาวคนนี้แมคุณแม่ดองเรซซิงกับแพทยปรภภาค่ะครับต้องบอกว่าเป็นประเด็นฮอตพอสมควรนะครับสำหรับพี่แพทย์นภภาแล้วก็คุณเบนเรซซิงนะฮะซึ่งหลายๆท่านนี่น่าจะทราบกันดีว่าอย่างคุณเบนเรซซิงเองเนี่ยก็เพิ่งจะได้ออกมาแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่กับ คุณแพทย์นภพาและก็น้องเรสซิง<ฆ>่งนะฮะซึ่งทีนี้เนี่ยมันก็มีคําถามนะฮะมาว่าทําไมสถานะตอนนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนสักทีหนึ่ง<ช>นะครับแล้วก็ยังมีข่าวลือหนาหูมาด้วยนะครับว่าคุณเบนเรซซิ่งเนี่ยมีการบอกเลิกคุณแพทย์ไปแล้วแล้วก็มีการกลับไปคบกับแฟนเก่าด้วยนี่คราวนี้สาวแพทย์ว่ายังไงบ้างคะคือนักข่าวาต้องบอกว่าไปเจอพี่แพทย์เนี่ยก็เข้าไปรุมสัมภาษณ์ประเด็นนี้เลยนะ<ฆ>ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงซึ่งพี่แพทย์เองเนี่ยก็ออกมาเคลียร์แบบเปิดใจเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ ในกรณีของแฟนเก่าของคุณเบนซ์เนี่ยคือเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกับคุณเบนเพราะว่าคุณเบนเองเนี่ยเคยออกมาตอบประเด็นนี้ไปแล้วเพราะว่าในวันที่สารพิพากษาคำตัดสินเนี่ยแฟนเก่าของคุณเบนเนี่ยก็อยู่ด้วยใช่ผัดก็เลยงงๆเนะว่าแบบอ้าวแล้วยังไงอ่ะไปคุยกันได้ยังไงเพราะว่าเบนก็ยังอยู่ในคุกนะคะใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆเนี่ยแฟนเก่ามาได้ยังไงคุณเบนก็ได้บอกกรณีนี้ออกมาแล้วนะคะก็ตอบไปบอกว่าอ๋อ คนที่บ้านเขาติดต่อกันอะไรประมาณนี้ก็เลยเคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วในกรณีของแฟนเก่าค่ะแล้วคุณแพทก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็รู้เองเนาะก็เหมือนพ,พี่พี่แพทเนี่ยเชื่อใจคุณเบนมากบอกว่าตามสัมภาษณ์ของคุณเบนเลยคุณเบนพูดยังไงก็คืออย่างนั้นเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนนะครับ,รบแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยก็ยังมีการคอนเฟิร์มมาร้อยเปร์เเลยว่า คุณแพทเองเนี่ยไม่ได้รีบจะไปหาสามีใหม่แต่อย่างใดใช่แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบสไตล์แพทะปรภพาน,นะคะบ,บ,บอกว่าไม่ได้รีบมีหลวัวใหมออ่ค่ะนางก็ว่าอย่างนี้ก็สไตล์นางนะคะคก็น่ารักน่ารักของนางไปแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะสงสัยแหละเนาะว่าแบบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งค,คุณเบน์เองเนี่ยนะคะก็พูดกับคุณแพทไปโดยตรงบอกว่าเราเนี่ยคบกันมาแค่ในช่วงหนึ่งปี2เดือนแค่นั้นเอง<ช>แต่ว่าคุณเบน์เนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยอยู่ 1ปี4เดือนอบางทีแบบบางทีมันอยู่ไกลกันนานเกินไปอาจจะต้องมีการจูนมีการปรับกันส<ช>ักนิดนึงนะคะคุณแพทเนี่ยเขาก็ให้ choice ไปสองออปชั่นบาว่าจะยังไงคือแบบที่1คือกลับมาเป็น family ด้วยกันเหมือนเดิมพ่อแม่ลูกหรือว่าอย่างที่2เป็นแค่พ่อแม่ ของลูกแค่นั้นก็พอคืออย่างน้อยเนี่ยมาเจอลูกบ้างไปรับลูกที่โรงเรียนบ้างเพราะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยน้องเรซซิ่งจะต้องเข้าเรียนแล้วนะคะก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันไปแต่ว่าตอนนี้คุณเบนก็บอกขอเวลาก่อนแล้วกันอาจจะยังช็อกๆอยู่รว่าแมบางทีเรายังไม่ทันปรับตัวครับผมยังไงก็ต้องให้เวลาคุณเบนในการปรับจูนตัวเองด้วยเนาะใช่แล้วค่ะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ก่อนหน้านี้แหมมีดราม่าเล็กน้อยนะคะกับชอนค่ะที่เลิกลากับยิซีไปนะคะแต่คราวนี้ก็มีข่าวมือที่ มาว่านางเอกที่เล่นละครด้วยกันเนี่ยเป็นมือที่3หรือเปล่าค่ะแต่ว่านางเอกคนดังกล่าวก็คือน้องพิมพ,มพิมประพาน,นะคะ<อ>ก็ยืนยันความสัมพันธ์บอกว่าค,คุณชอนี้เป็นแค่เพื่อนสนิทเท่านั้นเองค่ะคแต่จริงๆเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นระหว่าง2คนเนี่ยต้องบอกว่า มันก็ไม่แปลกใจที่คนจะสงสัยนะฮะ<ก>คืออย่างใช่ไหมคือหวานกันน่ะแล้วคืออย่างวันเกิดน้องพิมพ์ที่เพิพ่งผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะคุณชอนก็เข้าไปคอมเมนต์ในไอแบบโอ้โหหวานแล้วก็ลึกซึ้งมากอย่างกรณีที่นักข่าวไปสัมภาษณ์คุณชรเนี่ยเรื่องของมือที่3ว่าเป็นน้องพิมพ์หรือเปล่าเนี่ยคุณชร์ก็ตอบแบบ โอปกป้องน้องพิมพ์มากเลยบอกว่าอย่าเอามายุ่งน้องยังเด็กมากให้น้องโฟกัสเกี่ยวกับงานไปดีกว่าอย่างนี้นะคะก่อนหน้านี้ที่เราเคยได้รายงานกันไปแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมดูสิคะในคลิปวิดีโอที่เห็นอยู่เนี่ยอุ้ยสลับกันถ่ายรูปบ้างมีคลิปวิดีโอออกมาบ้างเห็นบอกว่ามีคลิปวิดีโอหนึ่งที่เขากําลังเดินเดินกันอยู่อันนี้คือล่าสุดเขาไปถ่ายแบบกันที่เวียดนามนะครับในในนิตยสารฮันนีมูนทราเวลคือต้องบอกว่ามันมีช็อตหนึ่งที่เป็นทีมงานด้วยนะเป็นคนถ่ายคือทั้งคู่ ถ่ายแบบเสร็จแล้วกําลังเดินกลับที่พัก<ะ>แล้วก็เหมือนทั้งคู่เนี่ยเหมือนเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมมีการโอบคอแล้วเหมือนคุณชอเนี่ยเหมือนจะโอบเอวเห็นไหมฮะ<อ>เสร็จปุ๊บเนี่ยพอหันมาเจอทีมงานปุ๊บอุ้ยปล่อยอ,อะไรอย่างนี้ ก็เป็นประเด็นเล็กน้อยนะคะแต่คุณผู้ชมคิดว่ายังไงไอ้อย่างน้องโตน้องโตคิดว่ายังไงคิดว่าความ,มสัมพันธ์ของสองคนนี้เขาเป็นมากกว่าพี่น้องไหมผมว่าจริงๆเคมีเขาเข้ากันดีนะครับซึ่งจริงๆเรื่องของอนาคตเนี่ยมันไม่มีใครบอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกอคือตอนนี้เนี่ยอย่างน้องพิมพ์เองเนี่ยก็เพิ่งออกมา,ายืนยันกับสื่อนะครับว่าบริสุทธิ์ใจทั้งคู่คตอนนี้เป็นพี่น้องกันจริงๆรแล้วก็ไม่ได้อยากจะโฟกัสเรื่องความรักนะฮะแต่ว่าในอนาคตมันก็ไม่แน่งไงพี่บิวถูกไหมแต่ดูแบบ ดูเหมือนว่าพี่น้องยังไงก็ไม่รู้ว่าก็อย่างนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าครูจีนเขาเยอะเอ้แฟนคลับจีนครูนี่เยอะโอ้อคุณผู้ชมคิดว่ายัางไงบ้างคะแหมมีคลิปวิดีโอออกมาขนาดนี้แล้วก็มีความมุม้งมิ้งน่ารักขนาดนี้คิดว่าเขาเป็นแค่พี่น้องกันจริงหรือเปล่าอยากรู้ว่าคุณผู้ชมคิดยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะคะครับคุณผู้ชมมากันที่อีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นข่าวคอนเสิร์ตดีๆคอนเสิร์ตส่งคุณค่านะครับของมูลนิธิวงดุริยางศิลป์นิกรุงเทพนะครับที่เตรียมจัดการแสดงดดนนนนตรรรีใชื่่อววาาิิยะะมคับ การแสดงดนตรีเพื่อน,น้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชประดมาดมนาถบาพิษนะครับที่ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงอันทรงคุณค่าและพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้มีการจัดการแสดงรอบซ้อมใหญ่นะครับโดยมีศิลปินระดับตำนานนะครับอย่างคุณตูน่นันทิดาแก้วบัวสายและก็คุณนกสินใจเปล่งพานิชย์เนี่มาร่วมซ้อมด้วยใช่แล้วค่ะและสาหรับบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่จัดแสดงในครั้งนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามร ด้านดุริยศิล์วรณศินและนาศิลินค่ะโดยการแสดงจริงเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20ตุลาคมนี้นะคะ,คะเวลา14บสนาฬิกา30นาทีที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะและเราก็มีเสียงสัมภาษณ์ของพี่ตูนันทิดามาด้วยค่ะไปชมเลยค่ะได้ทำหน้าที่ร้องเพลงเบิรเพลงพระชน์ still on my mind ค่ะบิเพลงพระชนของพระองค์ท่านเนี่ยเราเองเนี่ยในฐานะที่เราเป็นศิลปินเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดบเพลงของพระองค์ท่านเนี่ยหลายครั้ง หลายครั้งแต่แต่ละครั้งที่เราร้องแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันสาหรับบทเพลงของพระองค์ท่านแล้วพี่รู้สึกว่าเราเป็นศิลปินรู้สึกว่าทุกเพลงทัชชิ่งหมดเลยรู้สึกในใจจริงๆลึกรู้สึกเ,เราโชคดีที่เราได้เกิดมาในรัชกาลของพระองค์เพลงแต่ละเพลงอ่ะมันมีทั้งมีความเป็นแจ๊สมีเพลงปลุกใจ,ใจมีเพลง เพลงรักลาละบายอ่างเงี้ยแบบว่ามันฟังแล้วแบบโอ้โหมัน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 รู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวถึงความเป็นความเป็นพ่อแม่ความเป็นลูกอะไรเงี้ยค่ะมันได้บรรยากาศใช่หลายๆบรรยากาศมากในการแสดงครั้งนี้เพราะฉะนั้นแบบนกรู้สึกว่าน่าจะเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาซึมซับมารำลึกถึงแล้วมีความสุขนะคะกับบทเพลงพระราชินิพนธ์ที่ท่านได้ส่งประพันธ์ขึ้นแล้วก็ทิ้งไว้ให้กับพวกเรา แหมเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ทรงคุณค่ามากทีเดียวเลยนะคะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยที่พี่ตู่นันทิดาได้บอกไปนะคะว่าแหมมีความปลื้มปลิ่มแล้วก็ปิติมากเลยนะคะบิวตี้เคยได้อ่านสัมภาษณ์ของพี่ตู่นันทิดาด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยได้ไปแสดงต่อหน้าพระพรักพระพรักด้วยนะคะก็ถือได้ว่าแหมเป็นเป็นอะไรที่ดีเนาะวันเสาร์นี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับถ้ายังไงเนี่ยสามารถไปชมได้นะครับที่สุสวัฒระธรรม ใช่ <ไป S 1> แล้วค,คะ่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะแหมเมืม่อวานนี้เผยภาพออกมานะคะกับ Miss Universe 2018ค่ะที่เตรียมตัวที่จะไป ชิงประชันมงกุฎอันแซิเวอร์เนี่ยนะคะกับคุณนิ้งโสพิดาค่ะเพราะแต่ละชาตินี่เขาเริ่มโหมโรงกันแล้วค่ะคุณผู้ชมกับการเตรียมตัวในโค้งสุดท้ายของการประกวดมิสยู n น v e เวอร์2018นะคะซึ่งก็จะจัดในประเทศไทยด้วยในช่วงเดือนธันวาคมนี้ค่ะโดยในแต่ละชาตินี่นะคะก็เริ่มปล่อยไม้เด็ดออกมาก็จะมีภาพพอร์เทรตค่ะส่งมาที่กองประกวดมิสยู n น v e เวอร์นะคะเช่นเดียวกันกับฝั่งไทยของเราค่ะกับคุณนิ้งโสพิดากัญจนะรินนะคะกับมิสยู n น v e เวอร์ ไทยแลนด์2,018ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันนะคะโอ้โหลุกนี่แบบแซบเสียเวอร์มาในชุดว่ายน้ําเซตนี้เป็นเซ็ตชุดว่ายน้ําแล้วก็แซบมากครับอย่างชุดแรกนะฮะเขาเปิดตัวด้วยชุดว่ายน้ําสีขาวลายดอกไม้สวยงามนะครับจากแบรนด์สิริวันวรีนะฮะที่พระองค์หญิงทรงประทานให้โดยเฉพาะเลยต้องบอกว่าสร้างความพือหามากๆในกระแสเหล่า ชาวโซเชียลต่างชาตินะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งชุดก็คือเป็นชุดว่ายน้ำทูพีสสีทองจากแบรนด์สตรีมไลน์นะครับต้องบอกว่าลุกเนี่ยฉบเฉี่ยวแล้วก็แม่มีการโพสต์ท่าริมหาดแบบนี้หลายๆคนมองว่า หน้าของน้องนิ้งเนี่ยเหมือนลูซี่ลิวเลยนะอชอ้ยลูซี่ลิวเลยใช่ไหมแม้แต่ก่อนหน้านี้ก็มีชาวโซเชียลหลายๆท่านนะคะก็เหมือนอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ว่าแบบลุกไม่ค่อยไทยเท่าไหร่เลยออกมาทางแบบสาวหมวยไปทางจีนมากกว่าอะไรอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าหลังที่ภาพเซตนี้ออกมาแล้วคนก็ตอบรับกันเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเบื้องหลังการถ่ายภาพในชุดราตรีด้วยค่ะกับชุดราตรีสีแดงแล้วก็ชุดราตรีสีทองนะคะซึ่งเดี๋ยวภาพเนี่ยก็จะ ทยอยปล่อยออกมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันอย่างแน่นอนค่ะครับยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้น้องนิงด้วยเนาะใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีข่าวบันเทิงอีกเยอะแยะมากมายให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับ ช่วงที่2ของบันเทิงซอย18ค่ะคุณผู้ชมยังอยู่กับโตและบิวตี้ค่ะครับช่วงนี้นะฮะคุณผู้ชมจะขอมาอัปเดตข่าวคราวของนักแสดงวัยทีนคู่หนึ่งก็คือน้องคริสพิรวัตรแล้วก็สิงโตปราชญานะครับทีบอกว่าเป็นนักแสดงที่ดังมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยเพราะว่าซีรีส์เรื่องที่เขาแสดงกันเนี่ยเรื่องโซตัสต้องบอกว่านาอกนอกจากคนไทยจะดูกันเยอะแล้วเนี่ยคนต่างชาติก็ดูเยอะมากมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเลเซียโดยทั้งคู่เนี่ยมีแลนนะฮะที่จะไปจัดงานแฟนมิทติ้งที่มาเลเซียในวันเสาร์นี้ เนี่ยที่จะถึงเนี่ยนะฮะแต่ไปไมามาครับคุณผู้ชมครับทางมาเลเซียอยู่ดีๆก็มีการแคนเซิลงานซะอย่างนั้นใช่ <นะ S 1> คือจริงๆแล้วอะค่ะเ,เขาต้องการไปเช่าสถานที่ที่ประเทศมาเลเซียแต่ว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยก็ไม่รู้ ว่าจะเป็นแฟนมิสติ้งของชาว LGBT ซึ่งประเทศมาเลเซียอย่างที่คุณผู้ชมก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะคว่าศาสนาอิสลามเนี่ยก็เป็นศาสนาหลักของประเทศมาเลเซียเนาะแล้วก็ขัดกับหลักของศาสนาค่ะทางที่สถานที่ที่จัดงานเนี่ยนะคะเก็เลยต้องขอยกเลิกไปค่ะคือต้องบอกอว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันมีเนื้อหาของชายรักชายนะครับแล้วก็ทั้งส ของนักแสดงสองท่านนี้เหมือนจะเป็นไอคอนของชายรักชายเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งทีนี้เนี่ยทางกองงานพิพิธภัณฑ์ของมาเลเซียเนี่ยตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นแค่งานแฟนมิทติ้ง ที่ชาวมาเลเซียจะได้มาพบปะกกับศิลปินไทย <c oughs> ไม่รู้ว่าเป็นการแฟนมิทติ้งของซีรีส์เรื่องนี้ <c oughs> <ช>นะคแหมก็ดูชื่อเขาสิคะคุณผู้ชมชื่อว่า k i s s i n g Kids and ส <c oughs> ิงโตก็เลยงงกันเอ๊ะย,ยังไงเนี่ยอ้าวสรุปว่าเป็นไอคอนของชายรักชายไปไซะอย่างนั้นนะคะ <c oughs> ก็ประเทศมาเลเซียก็เลยจะต้องแคนเซิลงานนี้ไปค่ะเอาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแคนเซิลแล้วแคนเซิลเลยหรือเปล่าหรือว่ามีสถานที่อื่นหรือเปล่านะคะครับค่ะยังไงก็มา เดี๋ยวเราอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วกันเ <ừ m. S 1> นอะเพราะว่าเป็นขวัญใจของสาววายมากเ<ช>ดี๋ยวนี้ผู้หญิงนี่ชอบชอบเกย์แต่ยังไงก็ต้องเข้าใจนะบางประเทศเขายัางไม่เปิดรับนะครับ <ừ m. S 1> ก็ต้องให้เวลากันไปนะฮะ <ừ m. S 1> ใช่แล้วค่ะที่ยิงข่าวดีกว่าพี่บิวใช่แล้วค่ะกับอันนี้ก็เป็นดารานะคะที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหญ่คะ่ะแล้วก็อยู่คู่วงการบันเทิงของโลกมานานกับโจวนฟ้านะคะทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าโจวนฟ้าเนี่ย เป็นนักแสดงที่ค่าตัวเยอะมากนะคะแล้วยังไม่พอค่ะยังมีจิตใจที่เป็นบุญและกุศลด้วยกับพระเอกวัย63ปีนะคะที่จะมีการ เอาเงินส่วนตัวเนี่ยอม,มอบให้กับสาธารณะมูลค่ากว่า23,342ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะฮะจำนวนนี้จริงๆนะไม่ใช่2 3 0 0 0บาทนะใช่คือแต่2 3 0 0 0ล้านค่ะคือเยอะมากปกติเราทำบุญกันพันหนึ่งหรือหลักหมื่นนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วอะ่อะอันนี้ทำ2 0,000ื่นล้านและคุณผู้ชมรู้ไหมครว่าโจวันฟ้าเนี่ยเป็นนักแสดงที่มีนิสัยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็มีชีวิตสมระมากๆเห็นบอกว่าใช้เงินเนี่ยต่อเดือนเนี่ย สามพันคุณผู้ชมสามพัน <3, 000 S 1> บาทหรือ, 3, อาสามพันดอลลาร์ฮ่องกงสามพันบาทเลยฮนะ <c oughs> อ้าวฟิตบิวตี้ Beauty ใช้ได้ไหมเดือนละสามพันโอ้ยสามพันบาทสองวันก็หมดแล้วไงอ่ะคือ,คอ <c oughs> ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่สมร t มากมากแล้วเพราะจิตใจเนี่ยคือเหมือนทำงานามาทั้งชีวิตเพื่อเอาเงินทั้งหมดที่เขามีเนี่ยมาบริจาค ใช่แล้วทางภรรยาของโจวนฟ้านี่นะคะคก็ได้บอกด้วยค่ะว่าโจวันฟ้าเองเนี่ยมีนิสัยมัธยัยนแล้วก็ชอบช่วยเหลือชาวบ้านนะคะอย่างเช่นไม่ว่ากรณีจะมีอุทกภัยเกิดขึ้นหรือ จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยโจนฟ้าก็จะอาสาเป็นอาสาสมัครในการ,รที่ไปกวาดท่านน,นนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการบริจาคเงินเนี่ยก็มีอยู่เรื่อยๆอีกเช่นเดียวกันค,ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมทราบกันดีอยู่แล้วว่าฮ่องกงเนี่ยเป็นหนึ่งอีกหนึ่งเกาะในโลกนะคะที่ค่า,าของชีพแพงใช่คือคุณจัสบินแทนที่เป็นภรรยาของคุณโจนฟ้านี่ก็บอกว่าคือคุณโจนฟ้าเนี่ย ทานอาหารเนี่ยก็ทานร้านาริมทางข้างถนนได้เดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็ใช้ขนส่งสาธารณะตลอดและไม่พอ,อมือถือคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นี่ p h o n e กำลังจะออกใหม่แล้วใช่ไหมคะคแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าจอหนฟานเนี่ยใช้โนเกียรุ่นเก่า17ปีที่แล้วเ <c oughs> พิ่งจะมาเสีย <c oughs> ใช่แล้วก็เพิ่งจะเปลี่ยนเป็นสมาร์ทโฟนตายแล้วปกติเนี่ยเราเนี่ยจะใช้มือถือกันอาจจะเปลี่ยนกันปีละครั้งรหรือว่าถ้านานหน่อยก็2-3ปีครั้งรอให้มันเสียก แต่นี่ชัยที่ตั้ง17ปี17จปีนะฮะโนเกียแล้วที่เปลี่ยนนี่ไม่ใช่เพราะว่าอยากเปลี่ยนนะเพราะว่าเสียเพราะว่าเสีย,สยคือต้องบอกว่าอย่างที่อย่างที่โจวนฟ้าพูดคือเขาทํางานมาทั้งชีวิตเพื่อมอบเงินให้กับสาธารณะจริงๆนะ,ะยอมรับในจิตใจของของโจวนฟ้าเลยนะฮะก็ยังไงก็ตามตอนนี้เนี่ยเป็นแค่แลนเฉยๆนะครับว่าโจวนฟ้าจะบริจาคเงินทั้งหมดต้องติดตามนะฮะว่าเขาจะบริจาคเมื่อไหร่แล้วก็เท่าไหร่จริงๆนะแต่ผมเชื่อว่าเขาทาจริงแน่นอน ใช่ต<ท>า <ำ S 1> จริงแต่นี่ไอยังแอบสงสัยอยู่เลยว่าแล้วอย่างนี้ภรรยาเขาจะได้อะไรบ้างไหมอ่ะตอนนี้จะมีเก็บไว้แล้วพี่บิวอ๋อมี <c oughs> เก็บไว้แล้วเนาะแต่ว่า,า,ตวาแต่ว่าครอบครัวของจวนฟ้า มีจวนฟ้าแล้วก็ภรรยาแต่ว่าเขาไม่มีลูกไงใช่ก็เลยเอาเงินทั้งหมดเนี่ยน,นะคะบริจาคให้กับสาธ,ธารณาคะค่ะมาดูข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะมาทางฝั่งเกาหลีกันบ้างกันบกน,น้องเป็ดของพี่บิวตี้อีจงซอกค่ะคแหมก่อนหน้านี้นะคะก็ได้พึ่งผ่านการเซ็นสัญญาแล้วก็ออกจากค่ายค่ะกับ อีจงซอกบอกลาต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment ไปแล้วแล้วก็ไปเซ็นสัญญาใหม่กับ YNK Entertainment ค่ะก่อนที่ล่าสุดจะมีข่าวออกมาบอกว่าได้โบกมืออำลากับต้นสังกัดล่าสุดแล้วเหมือนกัน<ช>แต่การบายบายอำลาเนี่ยนะคะไม่ธรรมดานะจ๊ะเพราะว่านางออกมาแล้วนางก็ไปเปิดค่ายใหม่ของตัวเองค่ะที่ชื่อว่า Aman Project นะคะแล้วก็จะออกมาดูแลบริษัทใหม่ด้วยตัวเองแบบ full time เลยค่ะซึ่งทาง YNK ที่เป็นสังกัดเก่าของอีจงซอกเนี่ยนะคะคก็ออกมายืนยันด้วยว่าสัญญาของอีจงซอกกับบริษัทเนี่ยได้สิ้นสุดลงแล้วแล้วก็หวังว่าจงซอกเนี่ยจะมีอนาคตที่ดีค่ะแต่ก็แหมแอบมีข่าวหนาหูมานะว่าจงซอกเนี่ยจะไปดึงศิลปินของค่ายาเก่ามาหรือเปล่าออะไรยังไง ในวงการเกาหลีเนี่ยอย่างนี้กันค่อนข้างจะเยอะนะครับถ้าเป็นศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงแล้วเนี่ยก็มักจะออกมาเปิดค่ายของตัวเองทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยกันค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งหลายๆคนก็คาดว่าค่ายของอ e ีจงซอกอย่างอแมนโปรเจกต์เนี่ยอาจจะไปได้ดีก็ได้นะครับเพราะว่าอ e ีจงซอกเองเป็นดาราที่ค่อนข้างจะดังมากๆที่เกาหลีอยู่แล้วใช่ลแล้วค่ะแหมบรรดาแฟนคลับชาวไทยนะคะก็เชียร์น้องเป็ดกันสุดฤทธิ์เลยนะคะคแต่อ e ีจงซอกนี่เขาก็มาแฟนมิตติ้งที่ไทยอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเหมือนล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เองนะไม ใช่วันนี้เองก็เพิ่งจะมาแฟนมีที่ไท,ท<า>ยนะคะเห็บอกว่ามีแฟนคลับเนี่ยปลอมตัวเข้าไปในสนามบิน <What? S 2> นี่แหละคือคนนี้แหละครับคุณผู้ชมนะที่ต้ oh. บอกว่าแฟนคลับได้ชอบเขามากๆ อ๋อที่ตอนนั้นที่มีข่าวใช่ไหมว่ามีแฟนคลับปลอมตัวไปเป็นพนักงานของสนามบินแล้วนางก็ไปลงอินสตาแกรมคุณผู้ชมแล้วก็โดนโป๊ะไปเป็นยังไงเรียบร้อยค่ะโดนแจ้งความต้องบอกว่าต้องบอกว่าแฟนคลับเนี่ยชอบกันมากๆอย่างข่าวต่อไปที่ผมจะเล่าเนี่ยก็คือเป็นข่าวคราวของแฟนคลับอีกหนึ่งคนที่ชื่อชาศิลปินเกาหลีม่อ ต้องบอกก่อนนะฮะคุณผู้ชมนะแฟนคลับเกาหลีเนี่ยคนที่ชอบไอดอลเกาหลีเนี่ยบางคนก็ชอบอยากแค่จะสัมผัสมือบ้าง<ฆ>บางคนซื้อสินค้าของเขาเพื่อไปใช้ที่บ้านบ้างแต่บางคนเนี่ยชอบมากๆถึงกับขนาดที่ว่าไปทำศัลยกรรมทั้งหน้าให้เหมือนกับ ไอดอลที่ตัวเองชอบคุณผู้ชมอย่างนี้ <Ừ. S 2> ที่ผู้ชมเห็นอยู่ก็คือคุณโอลี่ลอนดอนนะครับเป็นหนุ่มอังกฤษที่ต้องบอกว่าชอบวง BTS มากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คือคุณปาร์คจีมินนะฮะที่เป็นนักร้องในวง BTS คือเขาเนี่ยทุ่มเงินไปทั้งหมด7 5 0 0 0ปอนด์ปอนหรือว่าประมาณ3.2ล้านบาทเพื่อทำหน้าเนี่ยให้เหมือนปาร์คจีมินคุณผู้ชมมองแล้วมองล้าดูเหมือนไหมคะเหมือนเกาหลีไหมหรือว่าก็ยังดูเป็นฝรั่งอยู่จะบอกว่าไลฟ์สไตล์ทั้งหมดของเขาคนนี้ของ โอล่ลอนดอนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาพยายามทำทุกอย่างก๊อปปี้เหมือนกับศิลปิน KPO p OP, BTS เลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมไลฟ์สไตล์หรือแม้แต่ทำหน้าค่ะคุณผ,ผู้ชมเพราะเขาบอกว่าหน้าของปาร์คจีมินเนี่ยดูเพอร์เฟคที่สุดในวงละและน<ด>ี่ไม่ใช่<ป>ครั้งแรกนะฮะเมื่อก่อนหน้านี้ก็ยังเคยมีหนุ่มชาวบราซิลถ้ายังจำกันได้อยู่ไปทำหน้าให้เหมือนศิลปินเกาหลีเหมือนกันคือก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะมีอีกหรือเปล่านะนะกรณีแบบนี้นะครับ อืมค่ะก็ตอนแรกเนี่ยเขาไปอยู่ที่เกาหลีประมาณ5ปีที่แล้วแล้วก็เห็นว่าวง BTS เนี่ยดังมากพอดังมากเสร็จแล้วเนี่ยแหมด้วยความที่พอไปอยู่ที่เกาหลีเนาะแล้วก็แหมผู้คนต่างๆก็ชื่นชอบวง BTS กันมากเลยแล้วตัวเองก็เลยชอบด้วยโอ้โหคราวนี้ทำาหมือนเลยนะคือใครที่อยากจะติดตามชีวิตของเขาตอนที่เขาไปทำศิลปกรรมเนี่ยจริงๆเขามีโพสต์ไว้ในยูทูบนะอ๋อเห้อค่ะไปหาดูกันได้นะถะเสิร์ชชื่อเขาก็ขึ้นแล้ว โอ mm รีลอ <Only London, S 2> นดอนเนาะใช่ครับอ่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ไปติดตามกันได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะคืนนี้ค่ะอย่าลืมติดตามกับสำรวจโลกนะคะตอนเวลา20นาฬกาค่ะมาเปิดโลกสัตว์อัศรจรรย์ตอนที่5กับตอนที่6 พบกับเคล็ดลับของการอยู่รอดของสัตว์หลากชนิดตั้งแต่สุนัขจิ้งจอกที่มีประสาทสัมผัสและการปรับตัวที่น่าทึ่งไปจนถึงสัตว์ที่มีสมองอันซับซ้อนอย่างลิงขนาดใหญ่ค่ะต่อเนื่องที่เวลาสามทุ่มนะครับชมเรื่องเล่าอาลังการตอนที่ 1, 1พบกับเรื่องราวของจักรวรรดิอันง,งดงามอย่างกรีกโบราณหนึ่งในยุคที่ราชวงศ์มีความรุ่งเรืองและมั่งคั่งที่สุดจนกลายเป็นต้นแบบของความหรูหราฟุ่มเฟือยที่แผ่ขยายไปจนทั่วอาณาจักรครับอืมค่ะ และสำหรับนิวหมายข่าวนะคะเดี๋ยวไปติดตามค่ะในกรณีหนุ่มใหญ่ที่พลัดตกเหวลึกนะคะตอนนี้ก็ช่วยได้แล้วค่ะอืมแล้วก็อีกหนึ่งคดีนะที่ยาวนาเหลือเกินสำหรับอดีตเนนคัมนะครับล่าสุดสารตัดสินแล้วนะครับจำคุก36ปีครับใช่แล้วค่ะก็สามารถติดตามนิวหมายข่าวได้นะคะกับคุณธีระ ที่ธัญญาอนันต์ผลคุณตะวันรุ่งเตียประดิษฐ์และคุณสรัญพัฒนตั้งไพศาลธนกุลในนิ้วหมายข่าวค่ะวันนี้หมดเวลาของบิวตี้กับโตในบันเทิงซอย18แล้วนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ รายการสดช่องนิวพร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Dailymotion และ y o u t u b e ว18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่องนิว18 <c oughs> เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง